สวัสดีค่ะส่งมาให้เลือกนะคะต้นไม้ใหญ่แย้ไซส์ขนาดกระถาง6นิ้วค่ะต้องเรียนให้ทราบกันนะคะว่าไม่ได้เป็นร้านขายต้นไม้นะคะพอดีว่ามีต้นพ่อพันธ์แม่พันธ์ุไม้ใหญ่แย้แล้วก็ทําคลิปลงช่อง You Tube แล้วมีผู้สนอกสนใจทักถามเข้ามาก็เลยเพาะที่บ้านปลูกที่บ้านแล้วก็จําหน่ายในช่อง y o u t u b e ช่องนี้ช่องเดียวเลยค่ะเรามาชมกระถางแรกกันก่อนนะคะสําหรับกระถางแรกนะคะ ทรงพุ่มจะเตี้ยกว่าทุกๆก,กระถางนะคะแบบเรียงลําดับไหลนะคะแต่จะบอกว่าโอ้โหหนอแบบพึบพับพึบพับเลยมีทั้งหนอเล็กมีทั้งหนอใหญ่เลยค่ะอันนี้ก็คือกระถางแรกนะคะงามไหมคะโอ้ส่วนตัวนี้ชอบเลยนะแบบนี้นะคะต้นต้นไม่สูงไม่เป็นไรขอให้หนอเยอะๆนะคะแล้วก็จะมีทั้งใบอ่อนแล้วก็ใบแก่ด้วยนะคะและลากก็ ทะลุกออกมาแบบนี้เลยนะคะสำหรับกระถางแรกเลยค่ะรอเรือไม่ชัดนะคะนี่ค่ะกระถางแรกค่ะมากระถางที่สองนะคะพุ่มก็จะสูงขึ้นมาจากกระถางแรกอีกนิดหนึ่งอ่าอีกประมาณหนึ่งนะคะแล้วก็ยังคงไว้ซึ่งยอดเหมือนกันนะคะหนอ่นอ่ะหนอก็จะมีสองหนอนะคะสองหนออวบอบขึ้นมาโชว์ความงามเหมือนกันค่ะนี่ค่ะงามใช่ไหมคะ คือจะบอกว่างานทั้งสี่กระถางนั่นแหละนะคะอันนี้ก็ส่งมาให้เลือกก่อนนะคะอันนี้ก็ปลูกเองกับมือเลยค่ะนะคะก็ตอนที่จัดส่งให้นี่ก็จะมีใบกำกับใบแน่วิธีการปลูกพร้อมทั้งครถาให้ด้วยนะคะ,ะมาดูลากก่อนลากก็จะแบบว่ามีทั้งลากเล็กลากใหญ่เลยนะคะสําหรับกระถางที่สองนะคะถ้าอยากให้ต้นไม้ใหญ่แย่ของเรานะคะมีหนออ่ออวบอบเยอะๆโต,โตโตนะคะ ต้องใช้ระยะเวลานิดนึงนะคะอย่าใจร้อนนะคะเวลาลดน้ำก็ว่าคาถาลดน้ำไปด้วยนะคะก็คือนะโมพุทธายะนะคะหรือว่าจะเป็นอิติปิโสก็ได้อิติปิโสนี้จะยาวนิดนึงนะคะและนี่ก็กระถางที่3มนะคะจะมีหน่อที่ขึ้นมาแบบสูงชะลูดเลยนะคะแล้วก็จะมีหน่อเล็กๆอยู่ข้างๆด้วยอันนี้คือกระถางที่สต้นจะเว้นระยะห่างนิดนึงค่ะ แต่ถ้ามองโดยรวมแล้วพุ่มสวยค่ะเวลาลดน้ำไปว่าคาถาลดน้ำไปนะคะรับรองค่ะว่าไม้หยาแย้เรางามแน่นอนค่ะไม้หยาแย้จะชอบน้ำนะคะแต่จะไม่ชอบน้ำขังไม่ชอบน้ำรอการระบายนะคะมาดูรากกันค่ะสําหรับรากกระถางที่3ามนะคะมีทั้งรากอวบอวบแล้วก็รากฝอยด้วยนะคะรากอวบอวบนี่เขาก็จะกลายเป็นหน่อในอนาคตข้างหน้านะคะ ลรงมาต่อกระถางที่4กันนะคะกระถางที่4ถ้ามองด้านบนแล้วทรงพุ่มสวยค่ะนะคะมองด้านระ,ะดับสายตาแล้วนี่ก็คือเขาจะเว้นระยะห่างเหมือนกันนะคะซึ่งข้อดีของการเว้นระยะห่างอย่างนี้นะคะเขาก็จะมีหน่อขึ้นมาขึ้นมาแบบเรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็จะมีหน่อสูงหน่อใหญ่ขึ้นมาหน่อหนึ่งนะคะสําหรับกระถางใบที่4นี้นะคะลองเลือกดูนะคะว่าชอบแบบสูงๆหน่อสูงๆหรือว่าชอบแบบ กระถางหนึ่งมีหลายๆหน่อขึ้นมานะคะถูกชะตากระถางไหนก็แจ้งมาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ